ดูครับดูคันเบ็ดแล้วครับนี่ครับคือมีดระบันอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับอ๋ออยู่ครับอยู่โอ้นี่ครับแต้มแรกมาแล้วคุณผู้ชมเป็นยังไงครับทำไมมันโกมลงไปอย่างนั้นโอ้อยู่ครับคุณผู้ชมอยู่ครับโอ้คือแห้งดีแท้โอ้ยปลาขน้อยโอ้ยพันกอข้าวครับอยู่บ่เนาะตัวนี้พันกอข้าวคุณผู้ชมโอ้ยอยู่คุณผู้ชมนี่ครับยังอยู่ครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมันนอกสเตชันครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาใส่เบ็ดตอนกลางวันครับวางเหยื่อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวางไว้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับก็มายามดูเบ็ดกันครับนี่ครับเบ็ดของเราเหยื่อวันนี้เป็นเหยื่อลูกกบน้อยนะครับเป็นเหยื่อลูกกบน้อยฮะมาลุ้นมาชมมาเชียร์ไปพร้อมๆกันครับคุณผู้ชมว่าจะพอมีตัวได้แต้มไหมนะครับไปครับคุณผู้ชมไปลุ้นกันก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเราด้วยนะครับคุณผู้ชมครับครับปลาก็เต้นจุ๊บๆอยู่นะครับแต่ว่ามันยังไม่โดนทางนี้เป็นไงครับยังอยู่ดีครับก็ถือว่าไม้ก็โอเคอยู่นะครับคุณผู้ชมเป็นทุ่งนาครับยังอยู่ดีครับยังอยู่ดีอึดจะมีตัวได้แต้มไหมล่ะอ่ะมาลุ้นไปพร้อมๆกับคุณผู้ชมโอ้ก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่ครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้คืออะไรครับคือเด่นแห้งเลยปลาแหบยังอยู่ดีครับสีได้สักโตป่ะล่ะอึ๊บอึ๊บนี่ครับก็จะหย่อนลงแบบนี้เลยนะครับนี่ครับนะครับหย่อนลงตามช่องว่างของนาเอ้ยของต้นข้าวครับก็เป็นกิจกรรมวันว่างๆครับคุณผู้ชมมีโอกาสก็จะแวะมาปักเบ็ดนะครับมาให้คุณผู้ชมได้รับชมไปด้วยกันนะครับคันนี้โดนแหบไปเป็นที่เรียบร้อยคันนั้นยังอยู่คันนี้ยังอยู่โอ้สิได้โตบ่ล่ะบัดนี้หรือจะไม่หมานครับวันนี้โอ้ยอย่าว่าเถาะได้ลูกกบมาแค่ตัวนี้มีเขย่าคุณผู้ชมตัวนี้มีเขย่าครับเกิดอะไรขึ้นอ้าวเหลือแต่หัวอันนี้ตัวยังอยู่ครับปลาเข็งบ่หรือว่ามันไม่มีปลาช่อนเลยครับแถวนี้เริ่มใจเสียแล้วครับจะมีปลาให้คุณผู้ชมได้ดูสักตัวไหมนี่จะได้สักแต้มไหมนี่ยังอยู่ดีครับเดี๋ยวยังอยู่ดีโอ้ยเนาะคันข้างหน้ามีการครับนี่ครับคันนี้ครับคันนี้เขาคันนี้ดูคันเบ็ดเราครับนี่ครับคือมีดระบันอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับโอ้อยู่ครับอยู่โอ้นี่ครับแต้มแรกมาแล้วคุณผู้ชมนี่ครับมันหมานครับผม1ช่อนมาแล้วครับโอ้ยว่าแม่นสิบ่ได้เต็มเอาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจเราด้วยนะครับทีมงานมันนอกสเตชันครับปานาก็จะไซส์ประมาณนี้ครับบรรยากาศดีๆแจ่มๆแบบนี้ไม่มีให้ซื้อหาครับเรามาถ่ายทอดความรู้สึกนะครับถ่ายทอดกิจกรรมยามว่างให้กับคุณผู้ชมที่คิดถึงบ้านนะครับจากบ้านนอกบ้านนาไปไกลนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอเก็บปลากันครับคุณผู้ชมขับมาเลยกันต่อคุณผู้ชมไข่แตกเป็นที่เรียบร้อยครับ1แต้มฮะจะมีแต้มเพิ่มไหมนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณเฉียด5โมงแล้วครับยังอยู่ดีครับตัวนี้ฮึดคันเทนาก็จะลกหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีคนมาใส่จะมีแต้มเพิ่มไหมนะ
ใส่ไปแล้ว2ชั่วโมงครับใส่แล้วก็ไม่ได้เลาะเบ็ดกลับเลยนะครับหมายว่าใส่เบ็ดเสร็จแล้วก็กลับเลยโอ้ยเห็นไหมครับคุณชมมันคาบเหยื่อเราเล่นเฉยเลยครับปลาน้อยวะตัวนี้ยังอยู่ดีครับพื้นที่เป้าหมายยังไม่มีหือมีอือครับหรือว่าจะมีแต่ปลาตัวเล็กเนาะตัวนี้ก็วิ่งดึงดังดึงดังกันอยู่ครับโอ้ยอันนี้คืออะไรครับคือโดนเบ็ดหรือว่ากินเฉยๆครับโอ้ยนั่นมันไม่ยอมคาบเบ็ดเราคุณผู้ชมนั่นหลุดไปแล้วปลาอะไรครับโอ้ยเฮ้ยจะได้โตป่ะล่ะปัตตานีปึ๊บปึ๊บเอ้าโอ้ยตัวนี้น่าจะโดนตั้งนานแล้วครับคุณผู้ชมปลาเข็งก็มาตอดครับโอ้ยตุยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมโอ้ยกับดาวปลาเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้แต้มที่2ครับคุณผู้ชมปล่อยเวลาไว้นานโพดป่ะเดี๋ยวผมขอเก็บเบ็ดก่อนครับสองแต้มมันที่เรียบร้อยครับโอ้สงสัยจะกินตั้งแต่รอบแรกที่เราใส่ไว้เลยครับตุยเป็นที่เรียบร้อยอ่ะมาลุ้นกันต่อครับคุณผู้ชมอย่างอยู่ดีครับยังเรียกแขกครับนิ่งๆอยู่ครับตัวนี้ก็ยังเรียกแขกดีอยู่ครับจะได้แต้มเพิ่มหรือเปล่านะครับมาลุ้นกันครับคุณผู้ชมก็บรรยากาศก็ดีเลยนะครับคุณผู้ชมผมว่าบรรยากาศนี่แจ่มเลยล่ะครับตัวนี้ก็ยังอยู่ดีครับตัวนี้ก็ยังอยู่ดีพื้นที่เป้าหมายไม่มีผลงานเลยบ่อยใส่แบบประสงค์ต่อผลเลยนะครับเมื่อกี้ฮึบมันเป็นไงบ้างครับยังอยู่ดีเหมือนเดิมครับตัวนี้ก็ยังอยู่ดีถ้าเป็นเหยื่อลูกกบนะครับถ้าไม่โดนอะไรกินมันแทะมันก็โอกาสหลุดลั่นมันก็ยากอยู่นะครับอันนี้สีโกมลงครับเอ้าตัวอีกแล้วครับคุณผู้ชมเห็นนะครับนี่ครับคุณผู้ชมนี่ครับโอ้ยกลับดาวปลามันที่เรียบร้อยแล้วคือใจสอแท้ปลาขอน้อยก็ได้โอ้ยแต้มที่3ครับตุยกลับดาวปลาไปแล้วครับเดี๋ยวผมเก็บปลาก่อนครับครับคุณผู้ชมมาลุ้นกันต่อครับน่าจะกินตั้งแต่ใส่เสร็จแล้วล่ะครับผมว่าถ้าตัวที่มันตุยไปหรือว่ายังไงผมไม่รู้มาดูกันครับตัวนี้ก็ยังอยู่ดีครับหรือว่าตอนกลางวันป่าไม่ค่อยกินครับคุณผู้ชมแต่เบ็ดเราอันเล็กนะครับคุณผู้ชมอันเล็กไม่ได้อันใหญ่ดิอันนี้ก็ยังอยู่ดีครับตัวนี้ก็ยังอยู่ดีฮึดผู้ชมโอ้อันนี้เป็นไตหอมฟอกครับโอ้ยนี่ครับประสงค์ต่อผลเลยครับตัวนี้ไม่กินครับตัวนี้เป็นยังไงครับตัวนี้ก็หายไปแล้วโอ้สงสัยมีแต่ปลาเข็งบ่บ่นี่ที่เราไม่ใช้เหยื่อไส้เดือนหรือเหยื่อลูกหัวเพราะเราจะหนีปลาเข็งนะครับปลาเข็งหันกันยังมาตอดของกันอยู่โอ้ยฮึดมันจะมีตัวได้แต้มไหมครับตัวนี้ก็ยังอยู่ดีครับตัวนี้ก็ประสงค์ต่อผลครับแต่ยังไม่มีตัวขึ้นมากินครับโอ้ อะไรกันหนีอ่ะตัวนี้ทำไมเป็นหมุนหมุนนี่ครับก็ยังเรียกแขกดีเลยครับติ้งนิ่งนิ่งนิ่งอยู่ครับหรือว่ามีนกมากวนเพิ่นบ่ตอนกลางวันนกค่อนข้างจะเยอะครับแถวนี้หมายถึงว่านกที่
มาหาอยู่หากินแถวนี้ครับปึ๊บร่อนอีกแล้วมันขึ้นหล่อนครับเถอะโอ้สามแต้มที่เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมแต่มันจะมีตัวได้เพิ่มไหมยึบดูฝั่งทางนี้ครับดูกันไปเรื่อยๆเลยครับคุณผู้ชมยึบตัวนี้เป็นยังไงบ้างตัวนี้ก็หล่อนอีกแล้วครับโอ้ยังอยู่ครับเอ๊ทำไมเหยื่อมันหล่อนดีแท้ครับขนาดเป็นลูกกบนะครับเหยื่อเป็นเหยื่อลูกกบนะครับคุณผู้ชมตัวนี้ก็ยังอยู่ดีครับแต่ตัวนี้พันกอข้าวครับอยู่บ่เนาะตัวนี้พันกอข้าวคุณผู้ชมโอ้ยอยู่ๆคุณผู้ชมนี่ครับนี่ครับยังอยู่ครับยังอยู่ครับโอ้ใช้ได้อยู่ครับคุณผู้ชมโอ้คือเป็นตะลุดถึงมันแต้มที่4ครับคุณผู้ชมนี่ครับได้มาแล้วแต้มที่4ตัวนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับมันหวานครับคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจเราด้วยครับขอเก็บปลากันครับมาลุ้นกันต่อครับ4แต้มที่เรียบร้อยแล้วครับเป็นช่อนทั้งหมดเลยครับจะพอมีตัวได้อีกไหมตอนนี้เป็นยังไงครับทำไมมันโกมลงไปอย่างนั้นโอ้อยู่ครับอยู่ครับคุณผู้ชมอยู่ครับโอ้คือแห้งดีแท้โอ้ยปลาขน้อยโอ้เฮ้ยแต้มที่5แล้วครับคุณผู้ชมหาแต้มนะครับอุ้ยนี่ครับคุณผู้ชมปลาไซปลาช่อนนาก็จะประมาณไซนี้ครับตัวนี้เป็นยังไงครับตัวนี้ยังอยู่ไหมตัวนี้อยู่ไหมมันลากฝั่งโน้นครับโอ้ยหลุดครับคุณผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวผมเก็บปลากันครับคุณผู้ชมหาแต้มที่เรียบร้อยแล้วครับไปลุยกันต่อครับคุณผู้ชมก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับ ไม่เฟลยังพอมีตัวอยู่ครับได้แต้มอยู่หาแต้มที่เรียบร้อยครับจะมีตัวเพิ่มไหมครับนี่ครับใส่ไว้นี่อันนึงตัวนี้เป็นยังไงทำไมกบเราไปอยู่อย่างนั้นครับโดนลากหรือเปล่าโดนลากจริงๆด้วยครับโอ้ยแต่คันนี้คุณผู้ชมดูนี่ครับคันโกงแล้วง่วงไปเลยหยุดหยุดไกลๆน่าจะใช่แล้วครับคุณผู้ชมโอ้ยเผินเทยแล้วครับปลาไหลปกครับโอ้ยโอ้ยปลาไหลบกครับคุณผู้ชมโอ้เดี๋ยวค่อยมาตัดเบ็ดแล้วกันเฮ้ยอะไรเนี่ยตัวนี้ใส่ไว้ตรงนี้กับตรงนี้ยังอยู่ดีครับยังดูดียังเรียกแขกอยู่ไปฮึดตัวนี้หล่อนไปอีกแล้วครับโอ้ยคือหล่อนดีสิตัวนี้ยังอยู่ครับ โอ้ยโดนปลาไหลบกซัดไปแล้วซะงั้นโอ้เนี่ยครับเพราะว่าถ้าใส่เบ็ดปลาเหยื่อลูกกบตอนกลางวันโดนแน่ๆครับเฮ้ยคนขายเหยื่อลูกกบให้ก็อุตส่าห์บอกแล้วตัวนี้มีสายโกบไหมข้างหน้าครับอยู่ไหมเนาะอยู่ไหมอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับโอ้อยู่ครับแต่ตุยไปแล้วครับโอ้ปลาอะไรมันใจสอดแทะเพิ่งจะตุยไปครับคุณผู้ชมนี่ครับตัวใหญ่อยู่ครับเพิ่งจะตุยไปครับแต้มที่6แล้วครับโอ้ยมันผ่านเด้อมาด้วยขวัญเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจเลยด้วยครับทีมงานบ้านนอกสเตชันครับถ่ายทอดบรรยากาศวิถีชีวิตแบบบ้านๆของพวกเรานะครับในการหาอยู่หากินคิดถึงบรรยากาศ
แบบบ้านนอกบ้านนอกนะครับคิดถึงบรรยากาศตอนสมัยเป็นเด็กครับหาอยู่หากินนะครับกดมาดูช่องเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมส่วนนี้อีกอันนึงตัวนี้เป็นยังไงโอ้โดนคาบซิดครับตัวนี้โดนคาบซิดไปแล้วครับโดนคาบซิดไปเป็นที่เรียบร้อยครับคันนั้นก็ยังอยู่ดีครับเอ๊ะผมว่าผมย้ายเบ็ดจากตัวนี้ไปใส่ฝั่งโน้นดีกว่าครับนี่ครับเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปใส่ตรงที่มันถูกปลาดีกว่าครับเดี๋ยวผมขอย้ายเบ็ดกันแป๊บนึงครับครับมาลุ้นกัน 3-4 ขั้นสุดท้ายครับได้ไป6แต้มนะครับคุณผู้ชมเป็นปลาช่อนทั้งหมดเลยครับมีหลุดไปอยู่ 3-4 อันครับนะครับคันนี้ก็ยังเรียกแขกดีอยู่มันก็เป็นตะกินอยู่ได้แหละครับคุณผู้ชมแต่มันคือบ่อถึกเหยื่อเราก็หมดแล้วด้วยครับจะไปซ่อมอีกก็ไม่ได้ฮะจังหวะสุดท้ายแล้วครับคุณผู้ชมยังอยู่ดีกันอยู่ครับนี่ครับเหยื่อก็ยังอยู่ดีอะก็วันนี้ก็ได้ไปทั้งหมด6แต้มครับหนักตึงๆอยู่นะครับก็ปลาช่อนก็ไซส์กำลังสวยๆครับพอได้ป่นพอได้แก้ครับก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับทุกเม้นทุกไลค์ทุกแชร์ทุก Subscribe นะครับทุกการติดตามรับชมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทีมงานบ้านนอกสเตชันของเราได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆนะครับคลิปแสดงออกถึงความเป็นวิถีบ้านๆนะครับในการถ่ายทอดวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวอีสานบ้านนอกของเรานะครับท่านใดที่ประสงค์จะมาไฟกับเรานะครับก็ติดต่อเม้นมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูครับใครชำนาญกว่ากันครับฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจเราด้วยครับทีมงานบ้านนอกสเตชันครับสุขโขสุขขังมีสตังใส่กันหลายๆครับพี่น้องสวัสดีครับผม